มีเหรียญ2บาทคิดว่ายังลบตายละนี่มดดำเธอรื้อหาอะไรอ่ะก็จัดของอ่ะพี่พอดีว่าเดี๋ยวน้องกําลังจะไปสอบปริญญาโทนะนี่ตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยเฮ้ยตัวสุดท้ายแล้วเหรอเฮ้ยดีใจด้วยเอางี้เดี๋ยวพี่ช่วยทําเช็คลิสต์ให้เอาป่ะโหขอบคุณมากพี่ถ้าน้องได้ A เดี๋ยวน้องเอามาฝากอ่ะโอเคโอเคเริ่มเลยนะเริ่มเลยต้องเตรียมตัวให้พร้อมปากกามียังมีละโอเคยังลบไม่มีอ่ะอุ้ยดินสอดินสอมีละโอเคไม้บรรทัดไม่มีอ่ะเครื่องคิดเลขมีละโอเคสุดท้ายสําคัญสุดความรู้ไม่มีอ่ะไอ้ยานี่เธอจะสอบตัวสุดท้ายจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่อ่านหนังสือเลยเหรอแล้วจะไปผ่านได้ไงวะนี่พี่ตาได้ค่าหน่วยกิตน้องก็เอาตัวรอดมาได้เรื่อยๆแหละพี่นี่น้องใช้วิธีการนี้พี่ไปหน้าห้องนะก่อนสอบนะแล้วพี่ก็ให้พวกหนอนหนังสือเนี่ยนะสรุปให้สั้นๆอุ้ยพี่เอ้ยบางทีเนี่ยนะคะแนนน้องนะดีกว่าพวกนั้นสุดยอดเว้ยเล่เหลี่ยมเธอสุดยอดน้องเราเน่จะมาพูดว่าน้องมีเล่เหลี่ยมไม่ได้นะเพราะว่าลายนี่นอกจากของที่น้องจะเอาไปสอบแล้วนะน้องยังจัดชุดผลิตภัณฑ์เน่เอาไปให้เพื่อนที่เขาช่วยติวให้น้องเนี่ยนะมีครบเลยพี่เคล็ดลับสูตรผิวสวยนะไม่ว่าจะเป็นผิวแห้งผิวมันผิวฝ้าผิวกระเป็นสิวก็มีนี่เฮ้ยอันไหนผิวมันอ่ะขอจิ๊กสักอันได้ป่ะพี่ก็ผิวมันเยิ้มทั้งวันเลยพี่ตั้มชอบของฟรีเหมือนกันเนาะแล้วนี่จะมาหวังของฟรีกับน้องเนี่ยนะน้องจะบอกให้อายุอนามขนาดพี่ตั้มเนี่ยนะไม่ต้องมาหวังของฟรีแล้วคนอย่างพี่ตั้มเนี่ยนะแก่ปูนนี้เนี่ยต้องหอบสังขารไปหาผู้เชี่ยวชาญไปตรวจสารรูปบ้างไปตรวจผิวหน้าบ้างว่าเนี่ยตัวเองมีปัญหาเรื่องอะไรถึงจะจัดชุดผลิตภัณฑ์ได้ถูกต้องพี่พูดไปก็ไม่เข้าใจเอางี้เดี๋ยวน้องเชิญหมอดิวดีกว่าเอาให้พี่ตั้มเนี่ยนะถามให้หมดเปลือกเลยพี่ตั้มอยากถามอะไรบ้างนะคะแต่ก่อนหน้าที่ไปเจอคุณหมอดิวครับเราไปชมสกู๊ปที่ทางทีมงานเตรียมเอาไว้กันก่อนดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องของผิวมันค่ะไปครับผิวหน้ามันอาการผิววาววับที่มักจะพบบริเวณทีโซนคือหน้าผากจมูกคางสาเหตุเพราะจำนวนต่อมไขมันบริเวณใบหน้ามีมากกว่าส่วนอื่นๆเมื่อต่อมไขมันผลิตน้ำมันออกมามากผสมรวมกับเหงื่อจึงทำให้ผิวหน้ามันสะท้อนแสงวาววับคนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าการล้างหน้าด้วยสบู่บ่อยๆจะทำให้ความมันบนใบหน้าลดลงความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นค่ะแต่กลับจะทำให้ผิวหน้าแห้งตึงขาดความชุ่มชื้นเพราะผิวจะสร้างน้ำมันขึ้นมาใหม่ทำให้ผิวหน้ามันกว่าเดิมเราจะดูแลผิวหน้ามันกันอย่างไรด้วยวิธีไหนไปติดตามต่อในช่วงหน้าค่ะ